มีใครในที่นี้บ้างไหมคะขายยางก้อถ้วยมาตั้งเยอะแล้วอยากจะลองขายยางเองบ้างอยากจะรวบรวมยางแล้วก็ไปส่งโรงงานแต่ว่าก็ไม่มีความรู้ที่จะทำก็เลยขาดความมั่นใจเพื่อรู้ไหมธุรกิจการทางขายยางก้อนถ้วยเป็นอะไรที่ง่ายๆมากไม่ซับซ้อนแต่ก็มีเงื่อนไขเราจะต้องศึกษาเรียนรู้นะคะถ้าเราอยากจะทำเราอาจจะทำในรูปของการรวมกลุ่มขายยางก็ได้ค่ะเพราะการรวมกลุ่มขายยางทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะขายยางถ้าใครสนใจไปครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจตุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพาราทำงานกับหน่วยงานระดับชาติค่ะเกี่ยวกับด้านยางพาราโดยตรงมา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสได้นำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกค่ะกลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายครูพิสมัยมีโอกาสได้ไปคลุกคลีการทำงานกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆประเทศไทยนะคะไม่ว่าเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยมาไปมาหมดแล้วค่ะและได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกนะคะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางค่ะนี่แหละค่ะเพราะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าอยากจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยการทำสวนยางแนวใหม่สวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาวิทยาการใหม่ๆที่ค้นคว้าวิจัยใหม่ๆออกมาเสริมต่อยอดงานเติมให้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่แหละค่ะเป็นหลักการทำสวนยางแนวใหม่ใครที่อยู่กับที่ถือว่าคนนั้นถอยหลังไหมคะเพราะโรคเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเรามีการค้นคว้าวิจัยค้นพบสิ่งใหม่ๆเราสามารถที่จะนำมาต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะหลักการทำสวนยางแนวใหม่มี3ข้อค่ะแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่2คือลดค่าใช้จ่ายและที่3ก็คือลดค่าใช้รายงานในสัญญาเห็นไหมคะสุดยอดไปค่ะนี่ค่ะเป็นหลักการของการทำสัญญาใหม่ที่จะนำพาพี่น้องชาวสัญญาจับเงินล้านให้ได้ค่ะใครเห็นด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะและครูพิสมัยขอการแชร์คนละ1ถึง2แชร์ค่ะส่งต่อความรู้ดีๆไปให้เพื่อนๆค่ะความรู้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าเพื่อนๆเราอีกเยอะแยะที่เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหาความรู้อย่างนี้ได้ที่ไหนความรู้ดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนนี่แหละค่ะส่งแชร์ออกไปค่ะการให้ความรู้เป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะและขอเสียงชาวสัญญาณนะคะช่วยกดหนึ่งไหมครูพี่สมัยรัวๆรัวๆด้วยนะคะกดไปเลยค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะขายยางก้อถ้วยเองไม่ง้อพ่อค้ามาฟังไลน์นี้ค่ะการที่เราจะขายยางก้อถ้วยเองเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ค่ะทุกอย่างทำได้หมดนะคะเรียนรู้นะคะบางอย่างเราสามารถเรียนรู้จากทฤษฎีได้บางอย่างเราก็ต้องปฏิบัติลงมือปฏิบัติและก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่ทำธุรกิจและอาศัยทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็สำเร็จแต่การที่เราลงมือทำก็คือการเพิ่มความชำนาญให้กับเรานั่นเองเพิ่มประสบการณ์ให้กับเราก็จะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญค่ะสมัยความรู้มาให้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้มองเห็นภาพค่ะว่าถ้าเราอยากจะขายใจเองเราจะทำอย่างไรนะคะมาเลยนะคะนี่ค่ะในการขายยางเองนะคะอันแรกก็คือเราต้องคำนึงถึงปริมาณยางก่อนค่ะเราจะต้องหาเครือข่ายเราให้ได้หาเพื่อนร่วมกลุ่มให้ได้ค่ะเราจะต้องมารวมกลุ่มการขายยางเพื่อร่วมอาชีพกันที่เขาทำยางก็ถ้วยเหมือนกันเราจะต้องมีการคุยกันประสานงานกันแต่ไม่ต้องกังวลนะคะตรงนี้เรามีหน่วยงานหน่วยนึงที่เขาจะสามารถลงมาช่วยเราได้เพราะเขามีหน้าที่โดยตรงในการทำตัวนี้ก็คือการยางแห่งประเทศไทยค่ะเราไปติดต่อเลยค่ะหรือชื่อย่อว่ากยท.เราไปติดต่อนะคะที่จังหวัดไหนเราก็ไปติดต่อที่นั่นค่ะให้เข้ามาช่วยเราเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีจำนวนสมาชิกมีรายชื่อเกษตรกร
เยอะนะคะว่าเพราะว่าเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับทางกยธ.เขาจะมีหลายชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะรวมกลุ่มได้แล้วเราก็ไปใช้ของทางกยธ.ก็ให้เขาที่เขามีบทบาทตรงด้านนี้เขาสามารถประสานงานให้เขาให้เราได้ในการที่จะรวมกลุ่มนะคะเรารวมกลุ่มได้เยอะไม่เยอะก็ขึ้นอยู่กับว่าในการที่เราจะไปขายยางนะคะในการขายยางนะคะเราจะมีว่ารถนะคะขึ้นอยู่กับรถที่เราจะขนส่งเพราะถ้าเราเป็นรถคันเล็กอย่างปิกอัพเนี่ยขนไม่กี่ตันค่าขนส่งก็กินหมดปริมาณอย่างก็ถ้วยจะต้องเพียงพอนะคะในการที่เราจะไปขายนะคะถ้าเรามีปริมาณน้อยคิดดูสิคะว่าค่าขนส่งกินไปหมดค่ารายงานในการขนด้วยเพราะเราจ้างเป็นรายวันใช่ไหมคะหรือว่าเราจะช่างเป็นต่อกิโลก็ได้แต่ถ้าปริมาณน้อยเขาจะมีรายได้น้อยมันก็จะหารายงานยากเพราะฉะนั้นหลักในการทำค่ะเราต้องรู้นะคะว่าอย่างเช่นถ้าเราไปขายยางรถ10 ล้อเนี่ยจะต้องบรรทุกได้8 ตันค่ะใน8 ตันเนี่ยเราก็ไปดูสิคะว่าในสมาชิกของเรานะคะในการรวมกลุ่มนะคะเท่ามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ยางก็แต่ละครั้งก็ขายได้เท่าไหร่อันนี้เราจะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ค่ะมี8ตันเราก็ใช้รถ6 ล้อถ้าเป็นรถ10 ล้อนะคะก็ใช้ยาง12 ตันค่ะตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เราสามารถที่จะขายยางได้ค่ะแล้วก็ได้กำไรด้วยนี่ค่ะเล็กๆน้อยๆเราจะต้องเริ่มคิดแล้วนะคะเพราะเราจะต้องมีหัวธุรกิจค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครเรามีไร่300-400 ไร่เราไปขายก็พออันนั้นก็ต้องดูค่ะว่าปริมาณยางเราเพียงพอหรือเปล่านะคะนี่ค่ะสำคัญในการที่เราจะรวมกลุ่มค่ะเราต้องไปให้การยางแห่งประเทศไทยมาช่วยนะคะเพราะเขาจะสานงานให้เราได้นะคะตรงนี้ทางพ่อค้าเขาก็จะเกรงใจเวลาเขาไปติดต่อโรงงานหรือหาตลาดให้เรานะคะเขาก็สามารถที่จะมีบทบาทสามารถทำได้ค่ะตรงนี้อย่าลืมนะคะไปติดต่อเจ้าหน้าที่กยธ.ประจำจังหวัดนะคะแล้วเราก็จะได้ความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะเราจะต้องมาดูยางก้อนถ้วยของเราค่ะว่าในสิ่งที่เขาทำมาเราดูสมาชิกของเราค่ะที่ทำมาใครทำยางกี่มีดอันนี้ดูมีดซะก่อนนะคะว่าถ้าเป็น4 มีดเราก็แยกไว้กองหนึ่งถ้า6 มีดแล้วก็6 มีดขึ้นไปแล้วก็แยกไว้กองหนึ่งเพราะว่าในการซื้อขายยางนะคะเขาจะดูจากจำนวนมีดถ้า2 หรือ 3 มีดเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสูญเสียน้ำเยอะโอกาสที่จะเอาไปขายแล้วก็น้ำหนักหายไปเยอะนะคะตรงนี้ทีนี้พอ4 มีดเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์เนื้ออย่างแห้ง 50% ก็ตีราคา 50% นะคะส่วนยาง6 มีดขึ้นไปเขาจะตีให้ 55% ค่ะตรงนี้อันนี้ก็คือเป็น2ขนาดนะคะคือยางมี2รุ่นเพราะฉะนั้นในการที่เราซื้อขายตรงนี้นอกจากจะดูจำนวนมีดแล้วสิ่งสำคัญก็คือดูความสกปรกด้วยถ้าใครทำยางสกปรกเราจะต้องนั่นแหละค่ะเราจะต้องแยกเลยค่ะเพราะว่าหรืออาจจะต้องให้ความรู้กันในการรวมกลุ่มที่ไปขายนะคะต้องให้ความรู้กับสมาชิกเราตอนแรกเรารวบรวมจำนวนสมาชิกเราให้มากพออันที่สองคือเรามาทำข้อตกลงกันว่าเราจะผลิตยางกี่มีดให้ครูสมัยแนะนำนะคะกี่ยาง4 มีดหรือ6 มีดพอค่ะเห็นไหมคะ6 มีดขึ้นไป6, 8, 10 มีดก็ได้ราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นขายยาง6 มีดดีกว่าค่ะตรงนี้ข้อที่สองก็คือจะต้องคุยกันเรื่องความสะอาดของยางก้อนถ้วยอย่าให้สิ่งปลอมปนค่ะเพราะว่าในการที่เราเอาไปขายเขาจะสุ่มตัวอย่างไปแล้วไปสุ่มตัวอย่างไป20 กิโลแล้วไปรีดทำเครปนะคะเพื่อที่จะหาปริมาณ DRC ในระหว่างนี้เขาก็จะใช้ในระหว่างการรีดนะคะจะใช้น้ำล้างสิ่งสกปรกออกไปสิ่งสกปรกที่เราใส่โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทีบางคนนะคะใส่เพื่อจะให้น้ำหนักมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลเสียเพราะว่าอะไรเพราะเข้าไปรีดแล้วล้างพวกเศษสกปรกพวกนี้ออกไปนะคะอย่างพวกหินดินทรายอะไรต่างๆที่ใส่ไปพอล้างออกแล้วน้ำหนักเนื้อยางก็จะได้น้อยมันก็ทำให้เกิดผลเสียกับยางของเราทั้งคันรถใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นเราเอารถ10 ล้อไป12 ตันนะคะ
คิดดูสิว่าก็สูงไปแค่20กิโลเองพอน้ำหนักมันน้อยก็ทำให้ยางทั้ง12ตันเนี่ยน้ำหนักน้อยด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ต้องระวังคนที่จะทำตัวนี้นะคะอันแรกคือต้องคัดแยกและต้องตกลงกันแล้วว่าเราเอากี่มีดดีคุณพี่สมัยแนะนำนะคะไม่สี่มีดก็หกมีดค่ะสี่มีดบางคนอาจจะบอกว่ายังเกลี่ยยางยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเก็บยางอีกละเพราะฉะนั้นเอาเป็นหกมีดก่อนก็ได้ค่ะในการเริ่มทำกลุ่มใหม่ๆนะคะเอาหกมีดก่อนและที่สองก็คือดูความสะอาดค่ะใครยางเขาไม่สวยไม่สะอาดหรือยางที่แบบว่าก้อนไม่สวยนะคะเราแยกไปเลยเราอย่าเอามาเราไม่ต้องเอามารวมกันพอเราแยกไปก็จะทําให้เราอาจจะขายต่างหากเป็นเข่งต่างหากหรือว่าเป็นกระสอบต่างหากแต่ไม่เอารวมกับสิบล้ออันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะขอให้เขาทํายางที่ดีให้ได้หรือถ้าทํายางไม่ได้ก็อาจจะขายพ่อค้าคนอื่นไปอันนี้คือเราจะต้องมีกติกาสําหรับกลุ่มนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือที่ว่ายางที่เราไปขายเนี่ยเป็นยางแบบไหนเป็นยางหมากก็คือยางที่เก็บมากกว่าคือภายใน3วันค่ะเก็บมากค่ะจะมีเปียกจะมีอะไรอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะไปขายวันต่อวันได้ไหมหรือเราจะค้างคืนหรือค่อยไปขายอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงกันเราจะต้องคุยกันนะคะเพราะว่าในการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยในรูปของการรวมกลุ่มก็เหมือนกับสหกรณ์นะคะเราจะต้องถามความเห็นกันคือทุกคนต้องไปในทางเดียวกันนะคะหน้าที่4คือคุณภาพของยางก้อนถ้วยใช้กรดฟอร์มิกค่ะเพราะตอนนี้นะคะครูพิสมัยได้ทราบจากทางพ่อค้ารับซื้อยางนะคะเขาบอกว่าโรงงานจะให้กดเช็คว่าสามารถตรวจสอบได้เลยว่ายางเป็นกรดฟอร์มิกหรือว่ากรดซัลเฟอริกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้มงวดเท่าไหร่แต่ต่อไปค่ะเขาจะเข้มงวดมากและเพราะว่าในยางที่ทำด้วยกรดฟอร์มิกเนี่ยจะทำให้ยางแข็งสวยจับตัวแน่นเนื้อแน่นค่ะไม่มีฟองอากาศและก็ลดกลิ่นเหม็นด้วยค่ะเพราะว่ามันมีเทคนิคนะคะเทคนิคในการใช้ความเข้มข้น 3% แล้วก็การคนก็ต้องคนให้นานสักหน่อยหนึ่งให้ยางจับตัวได้ดีนี่แหละค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้ยางเราก็สวยเลยค่ะพอไปขายเขาก็ชอบนะคะเพื่อนเพื่อนเก็ตไหมคะตรงนี้นี่ค่ะในส่วนของยางเราเตรียมไว้นะคะตรงนี้ทีนี้สำหรับการไปขายค่ะเราจะให้เขาราคาของสมาชิกตรงไหนคือตรงที่เราขนไปที่เพราะแต่ละคนที่มาขายนะคะมารวมกันกลุ่มกันเราต้องมีการชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็มีสองแนวทางพอชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเราจะคิดราคาให้เขาก็คือราคาที่ว่าหักค่าขนส่งก็จะอยู่ประมาณ 15-20%ให้ 15% ก็หมายความว่ายางที่เขาเอามาให้100กิโลกรัมหักความชื้นออกไป85ก็จะเหลือ15%ก็จะเหลือหักความชื้นออกไป 15% ก็จะเหลือ85กิโลกรัมค่ะตรงนี้และราคาก็ให้ราคาที่หน้าโรงงานเลยเรียนค่ะอันนี้วิธีหนึ่งถ้าเรายังไม่มีเงินที่จะหมุนเวียนมากเราก็อาจจะเอาไปขายให้ราคาที่คือไปชั่งตรงนี้เสร็จแล้วก็พอไปขายโรงงานแล้วเราเขาจะมีความชื้นมีความชื้นที่แบบรวมทั้งหมดแล้วก็มาหักได้ค่ะแล้วก็มาหักแกะก้อนถ้วยได้แล้วก็ให้ราคากับเพื่อนๆสมาชิกเราค่ะเพื่อนๆเก็ตไปค่ะตรงนี้ใครเก็ตช่วยพิมพ์เก็ตให้คุณผู้สมัยด้วยนะคะนี่พอได้เรื่องปริมาณเรื่องหาจำนวนสมาชิกและได้ปริมาณแล้วก็ตกลงกันเกี่ยวกับคุณภาพของยางก้อนถ้วยที่จะทำแล้วทีนี้เราต้องไปที่ติดต่อที่ตลาดรับซื้อค่ะตลาดรับซื้อก็คือใครก็คือโรงงานค่ะที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะเพื่อเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าคนที่จะไปขายตรงนี้นะคะจะต้องมีหัวธุรกิจหน่อยนะคะก็คือรู้ราคายางติดตามราคายางก้อนถ้วยในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้ในการตัดสินใจเอายางไปขายค่ะทีนี้โรงงานที่รับซื้อยางนะคะเราจะอยู่ๆเราจะเอาไปขายไม่ได้นะคะเราจะต้องไปติดต่อเขาก็คือเหมือนกับลงทะเบียนเป็นลูกขายของเขาค่ะเป็นเครือข่ายข
ของโรงงานเลยค่ะก็อาจจะไปตกลงกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกเรายังไม่มีเครดิตก็อาจจะให้ราคาเราไม่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเครดิตแล้วราคายาก็อาจจะขยับให้เพิ่มให้อีกกิโลละ1 บาทก็ได้ค่ะคิดดูค่ะไปขายยาตั้ง12 ตันเงินเพิ่มมา10,000 กว่าบาทเลยนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ไปเป็นติดต่อทางกยท.นะคะให้เขาช่วยเราเพราะเขาจะมีเครือข่ายมีตลาดกลางยางพาราค่ะอันนี้ก็มีแต่ละภูมิภาคก็จะมี2 ที่อย่างละ2 ที่อย่างภาคอีสานก็คือภาคอีสานตอนบนตอนล่างนะคะหรือว่าทางภาคใต้ก็ตอนบนตอนล่างนะคะเขาก็จะมีตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปขายได้พอไปขายแล้วเราจะรู้อย่างหนึ่งก็คือเราจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ DSC เราเท่าไหร่แล้วก็ได้ราคาตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวหนึ่งคือครั้งแรกเรามาขายเนี่ยเราจะต้องยอมนะคะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าอยู่ไกลจากบ้านของเราแต่ว่าสิ่งที่เราก็คือที่จะเราจะได้ก็คือเราได้รู้ปริมาณเนื้อยางแห้งที่แท้จริงว่าถ้าเราไปขายแบบนี้อย่างเช่นเราทิ้งไว้วันหนึ่ง2 วัน 3 วันไปขายเนี่ยมีปริมาณเนื้อยางแห้งเท่าไหร่นี่แหละค่ะทำให้เราได้รู้เรียนรู้จากสิ่งที่เราไปค้าขายนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือในการที่เราต้องรู้ตลาดเพราะว่ามีความสําคัญว่าจําเป็นค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ติดต่อเขาถึงเวลาเราไปเขาก็ไม่รับซื้อเพราะว่าโควต้าเขาเต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงงานรับซื้ออย่างหรือว่าตลาดกลางนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2 ที่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเขาอาจจะมีการอบรมให้เรารู้ว่าเขาต้องการยางแบบไหนและเวลาเราไปขายแล้วก็สามารถติดต่อวันเวลาไปได้ว่าดีไม่ดีเขาอาจจะให้ข้อมูลเราด้วยนะคะว่าวันนี้ราคายางลงหรือวันนี้ราคายางขึ้นให้เรารีบเลยค่ะตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราได้ราคาดีขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บตัวมากเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ให้รู้ด้วยว่าแต่ละที่เนี่ยเขารับซื้อยางกี่โมงอย่างเช่นโรงงานเขาอาจจะรับซื้อยาง2 เวลาก็คือ13 โมงกับ4 ทุ่มถ้าเราไปขาย4 ทุ่มกว่าเขาจะมาซื้อยางเราก็คือยางค้างคืนเราต้องไปเสียเวลานอนค้างคืนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ว่าเวลา13 โมงเราจะสามารถบริหารเวลาเราได้ค่ะหรือของตลาดกลางนะคะถ้าเขารับซื้อช่วงเช้าตอนเย็นเราก็ต้องรวมกลุ่มละรวมยางให้ทุกคนเอายางมาแล้วมารวมกันแล้วก็เราสามารถที่จะมาขายตอนเช้าได้เนี่ยค่ะเราต้องรู้เวลานะคะว่าแต่ละตลาดเขารับซื้อเวลาไหนค่ะแค่นี้แค่รู้ด้วยว่าจ่ายเงินวันไหนแต่ละที่นะคะอย่างบางโรงงานก็จะจ่ายสัปดาห์ละ2 วันตลาดกลางเนี่ยเปิดวันไหนและก็จ่ายเงินวันไหนอันนี้เราต้องรู้ค่ะเพราะว่าสมาชิกเรารอเงินนะคะเงินสำคัญค่ะเพราะว่าเขาทุกคนที่เราเข้ามาขายยางเราเขาก็ต้องการเงินสดไม่อย่างนั้นเขาไปขายให้พ่อค้าไม่ดีกว่าหรือพ่อค้าท้องถิ่นไม่ดีกว่าหรือที่อยู่แถวๆบ้านเราถ้าให้ดีนะคะเราก็ควรจะรู้แล้วก็ตกลงกันว่าเราไปขายยางวันนี้และอีกกี่วันได้เงินตรงนี้ค่ะถ้าเป็นมาตรฐานตรงนี้นะคะรู้ว่าได้ยางแน่ๆทุกคนก็รับได้ค่ะเพราะเราก็จะได้วางแผนได้ว่าวันนี้เรารอเงินก่อนนะอีก2 วันเงินออกนี่แหละค่ะเพื่อนๆจะต้องมีการต้องรู้ด้วยนะคะตรงนี้รับรู้ด้วยค่ะอย่าลืมค่ะไปเป็นคือลูกขายของโรงงานยางหรือเป็นสมาชิกของตลาดกลางยางพาราค่ะเนี่ยค่ะบทบาทของกยท.จะเข้ามาช่วยมากค่ะเพราะกยท.เขามีบทบาทมากเวลาเขาพูดอะไรละเหมือนกับเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะก็สามารถที่จะจัดการให้เราได้ค่ะแล้วก็คนก็ฟังเขาด้วยเพราะเขาเป็นหน่วยงานตรงนึงที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงค่ะเกี่ยวกับการดูแลยางพาราอย่างครบวงจรนะคะเพื่อนๆ เห็นด้วยไหมคะถ้าใครเห็นด้วยกดให้ครูพิสมัยด้วยนะคะอันที่5ก็คือคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นสำคัญอย่างไรคะคอนเนคชั่นก็คือความสัมพันธ์กับบุคคลที่เราทำธุรกิจอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรสมาชิกของเราค่ะเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับเขาในด้านอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะได้กรดฟอร์มิกถ้าสมาชิกเขาหาซื้อกรดฟอร์มิกไม่ได้เ
เราจะต้องเป็นผู้จัดการก็คือเราไปซื้อมาเลยค่ะขวดฟอร์มิกถังใหญ่ๆเลยถังใหญ่ๆ500 ลิตรเนี่ยหรือว่า1,000 ลิตรเลยค่ะแล้วก็มาผสมน้ําแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือว่าขายให้กับสมาชิกก็ได้ค่ะเพราะราคาถูกนะคะเนื่องจากว่าในการผสมกันอ่ะใช้ขวดฟอร์มิกแค่150 ซีซีผสมน้ำ5 ลิตรได้ค่ะดูสิคะว่า1,000 ลิตรจะได้เท่าไหร่มันเยอะนะคะได้เยอะมากราคาถูกด้วยค่ะถ้าเราทำเยอะๆอย่างเงี้ยยิ่งถูกนะคะแล้วก็อย่างก้อนทั่วเราก็จะได้สวยนะคะไปที่ไหนเขาก็อยากจะซื้อเพราะเนื้อแน่นแล้วก็ไม่สิ่งเจือปนเพราะเขากลัวที่สุดเลยนะคะยางที่ใช้พวกกรรมฐานพวกไก่กดซัฟฟอริกหรือว่าน้ำส้มพรไม้หรืออะไรต่างๆเพราะว่าเป็นสกปรกแล้วก็ทําให้ยางมันแข็งกระด้างเวลาไปทํายางล้อรถแต่ยางมันแข็งหมดอายุไวค่ะอายุสั้นปกติยางล้อรถเขาก็จะมีอายุยาวนานสัก4-5 ปีแต่พอใช้กับซัฟฟอริกเนี่ยก็เหลือแค่3 ปีเขาก็ขาดทุนไงคะนี่แหละค่ะว่าทําไมเขาถึงต้องมุ่งเน้นมาที่กดฟอร์มิกค่ะส่วนคอนเนคชั่นถ้าเราไปขายให้โรงงานเอกชนนะคะเราก็ต้องมีคอนเนคชั่นกับเขานะคะก็จะมีถ้าเรารู้จักเขาก็จะสามารถที่จะบอกเราได้ว่าแนวโน้มราคายางจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะมันก็จะทําให้เราง่ายด้วยเวลาเอายางไปขายเขาอาจจะให้คิวเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถจะติดตกลงกับเขาได้ว่าเราขอคิวนะเพราะว่าเรามียางไปขายพอไปถึงเขาก็สามารถที่จะเอายางเราเนี่ยไปชั่งแล้วก็วัดเอายางเราไปเทปครับปริมาณเนื้อยางแห้งได้นี่แหละค่ะสำคัญนะคะเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีคอนเนคชันนะคะคอนเนคชันก็คือความสัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์กันรู้จักกันนะคะจะอยู่ถ้าเราไม่รู้จักกันไปขอร้องให้เขาทำอะไรให้เขาก็ทำให้บ้างบางทีเขาไปทำให้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดผลเสียกับเรานะคะแล้วก็เงินทุนสำรองเนี่ยสำคัญค่ะควรจะมีเงินทุนสำรองนะคะทุกอย่างไม่ว่าค่าน้ำกรดค่ารถบรรทุกค่าแรงงานเราต้องมีเงินทุนสำรองค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มเราสำเร็จค่ะรวมกลุ่มจะไปขายเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเก็ตไหมคะตรงนี้สุดยอดไหมคะใช่นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นแค่เขาเรียกว่าน้ําจิ้มที่ครูพิสมัยมาให้ค่ะแต่จริงๆแล้วก็เป็นพรีเมียมมากเลยค่ะที่ครูพิสมัยมาสอนให้เรานะคะก็คือการขายยางก้อนถ้วยเองไม่ง้อพ่อค้าค่ะครูพิสมัยสอนตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งการเอายางไปขายจนถึงการตลาดนะคะนี่แหละค่ะตรงนี้ในคอร์สนะคะถ้าใครอยากจะลงลึกอยากจะมาเรียนรู้ให้รู้จริงนะคะก็คือครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพทำยางก้อนถ้วยให้รายได้เพิ่มค่ะตรงนี้ทำอย่างไรนะคะในหลักสูตรของครูพิสมัยค่ะก็จะมีเกี่ยวกับ mindset นะคะตอนแรกค่ะเราต้องมี mindset ว่าทำการที่จะ mindset การที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านเราจะทำอย่างไรเราจะต้องเปลี่ยนค่ะในการที่เราดูยางสวนยางของเราเนี่ยคือแค่สวนยางแค่ภาระไม่ใช่ค่ะไม่มีรายได้เลยราคายางก็ไม่ดีแต่ถ้าเรามองว่าสวนยางเราคือทรัพย์สมบัติตัวหนึ่งที่เราจะสร้างรายได้จากสวนยางเป็นรายได้ประจำให้เราแล้วก็สามารถส่งต่อสมบัติตัวนี้ให้กับลูกหลานได้นี่ค่ะมายด์เซตตรงนี้จะช่วยนำพาให้เราจับเงินล้านได้ถึงแม้ว่าเราจะพะวงว่าราคายางราคาถูกในขณะที่เพื่อผลทางการเกษตรอื่นๆราคาสูงแต่ว่าทุกอย่างค่ะทุกวิกฤตมีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะเพียงแค่เราเปลี่ยนความคิดของเราค่ะหรือ mindset ตรงนี้นะคะอันที่สองก็คือการทำอย่างก้อนถ้วยทำอย่างไรก้อนถ้วยที่ดีมีคุณภาพจำนวนมีดที่เรากรีดหรือว่าการเลือกใช้กดนะคะที่จะมาทำอย่างก้อนถ้วยใช้กดอะไรอัตราส่วนอย่างไรในการผสมแล้วก็การคนเทคนิคการคนทำอย่างไรทำยังไงให้แรงก้อนถ้วยเราสวยแล้วก็แคะง่ายนะคะดึงออกง่ายเชื่อไหมคะว่ามีหลายๆคนนะคะเขาไปใช้พวกไอ้พวกซักฟอกบ้างน้ำยาล้างจานบ้างน้ำมันบ้างเอามาหยอดใส่ในยางก้อนถ้วยเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้ดึงกุญแจก้อนถ้วยออกมาได้ง่ายค่ะครูพิสมัยมีวิธีการนะคะที่ทำง่ายๆมากไม่ต้องไปใช้พวกนั้นเลยเพราะสิ่งต่างๆที่เรามาใช้น่ะเป็นสิ่งที่
โรงงานยางที่เขาเวลาเขาขายไปให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาตำหนิมาค่ะเพราะอะไรคะเพราะทำให้ยางของเขาด้อยคุณภาพนะคะต่อไปนี้การที่เราจะผลิตยางอะไรหรือเราซื้อยางอะไรมาใช้เนี่ยจะต้องยางที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่ายางล้อรถยนต์สายพานรถยนต์รองเท้าเพื่อรองเท้าจะต้องดีค่ะไม่ใช่ยางตายนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะสำคัญและอันที่สามครูพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับการตรวจเช็คว่ายางที่เราซื้อมาเนี่ยไอ้น้ำกรดที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นกรดฟอร์มิกจริงหรือเปล่าและหลายที่นะคะไปซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรพอมาใช้แล้วไม่ใช่กรดฟอร์มิกนะคะใช้แล้วก็เหม็นเนี่ยค่ะครูพิสมัยมีวิธีการตรวจสอบนะคะและก็โดยเฉพาะคนที่ทํายางก้อนถ้วยนะคะที่รับซื้อยางก้อนถ้วยตัวนี้ในก้อนถ้วยที่เขาหมักที่เขามาขายเราเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้เลยค่ะว่าเขาใช้กรดฟอร์มิกหรือซัลเฟตนะคะตรงนี้เพื่อว่าเวลาเรารวบรวมไปขายเราจะได้เอาแต่ยางที่ทำจากกรดฟอร์มิกไปนะคะและอันที่สี่ก็คือทำยังไงครูพิสมัยจะมีวิธีการการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นค่ะจากที่ทำยางกระพร้ำนะคะไม่ใช่การเกลี่ยนะคะตอนนี้มาถึงน้ำยางลงมาในถ้วยทำยังไง ให้น้ำยางจับตัวได้ดีและทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้ง ยางไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะตอนนี้ก็จะไปเข้ากับสิ่งแวดล้อมก็คือยางไปส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็ต้นยางด้วยต้นยางที่เอาน้ำกรดราดทุกวันและกลายเป็นเปลือกแห้งต่อไปนี้จะไม่มีแบบนี้อีกนะคะครูพิสมัยมีวิธีการค่ะนี่แหละค่ะเวลาที่พ่อค้าโรงงานเขาซื้อยางจากเราไปนะคะเขาไปส่งออกขายต่างประเทศเขาก็สามารถที่จะรับประกันได้เลยว่ายางเราไม่ใช่ยางที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายนะคะตรงนี้และอันสุดท้ายครูพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับการตลาดค่ะเราจะขายยางอย่างไรเราจะมีขั้นตอนอย่างไรถ้าเรารู้ขั้นตอนในการตลาดแล้วเราสามารถที่จะนําไปขายได้นะคะตรงนี้ในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จจับเงินล้านได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะสนใจนะคะเทคนิคขั้นเทพการทำยางก้อนถ้วยให้คุณภาพให้มีรายได้เพิ่มตัวนี้นะคะคอร์สนี้ครูพิสมัยตั้งราคาไว้ที่ 9,900 บาทค่ะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาในไลน์นี้นะคะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษค่ะอยู่ที่ 2,900 บาทเป็นราคา Early Bird ค่ะราคาเปิดตัวนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างเอาความรู้ของครูพิสมัยไปต่อยอดสร้างรายได้รับรองค่ะแค่ไม่กี่ครั้งนะคะเพื่อนๆขายยางไม่กี่ครั้งเพื่อนๆก็ได้ทุนคืนละค่ะแต่ที่เหลือคือกำไรค่ะเพราะครูพิสมัยจะมีระบบการจัดการให้นะคะว่าเราจะมีระบบการจัดการกับยางก้อนถ้วยเราอย่างไรให้ได้ยางก้อนถ้วยที่คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดและเมื่อนําไปขายเราไม่มีสิ่งปลอมปนสิ่งสะอาดแต่เราก็สามารถที่จะการันตีได้ว่ายางก้อนถ้วยของเรานี้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมกลิ่นไม่เหม็นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับคนด้วยนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะนํายางไปขายที่โรงงานก็ไปขายแยงแท่งก็ไปขายที่บริษัทผู้ผลิตต่อไปนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่อไปนี่แหละค่ะในคอร์สนี้นะคะครูพิสมัยก็จะสอนเป็นออนไลน์นะคะแต่ว่าเราจะมีมาเจอกันนะคะครูพิสมัยก็จะมาพูดคุยกันใครมีปัญหาซักถามเราสามารถคุยกันได้และครูพิสมัยก็จะเป็นที่ปรึกษาให้1 เดือนค่ะตรงนี้สุดยอดเลยค่ะเราทำไปแล้วเกิดปัญหาอะไรก็สามารถที่มาปรึกษาครูพิสมัยได้ค่ะคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะนำเอาความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้ เรามีรายได้จับเงินล้านได้ทำอย่างก้อนถ้วยที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแต่คอร์สนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยฉันไม่เปลี่ยน mindset ละไม่เอาทำไปทำไมทำไปแค่ขายได้เท่าเดิมถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับคุณค่ะนี่แหละค่ะใครสนใจเรียนไหมคะคอร์สนี้สามารถที่จะพิมพ์จองได้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าจองไหมคะแล้วก็สำหรับคนที่มาติดตามภายหลังอาจจะพลาดโอกาสไปไม่ได้เข้าฟังไลฟ์นี้แต่ครูพิสมัยก็จะให้ราคานี้อยู่นะคะก็คือเปิดโอกาสให้จองถึงเที่ยงคืนค่ะมาเลยนะคะสำหรับ10 ท่านแรกค่ะครูพิสมัยให้ราคา2,900 บาทค่ะ
คิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญาเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ